ร่วมเปิดศึกโดยใหม่ MG Extender ไทยประกันชีวิตเอาละครับกลับมากับศึก12ราศีนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากเปิดศึกกันต่อเลยดีกว่าเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะได้เพื่อนเป็นแฟนราศีราศีน้องบลูน้องบลูทำไมถึงเป็นน้องบลูครับก็ดาวจากอายุน่าจะแบบไปทางแบบว่ามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนอายุเยอะก็อาจจะแบบมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างงี้เขาเป็นนักแสดงด้วยอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงอาจจะแบบเข้าถึงยากอาจจะแบบว่าเกิดความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนมากกว่าแล้วแบบต่อยอดกันเป็นแฟนอะไรอย่างงี้วิเคราะห์ดีถ้าสมมติเราชอบคนนึงเราเจอเป้าเราเดินเข้าไปจีบก่อนไหมสำหรับหนูนะคะหนูกลัวนะกลัวแบบว่าอย่างน้อยแบบคือเขาอาจจะยอมรับตัวเราไม่ได้อะไรเงี้ยขอให้คนเข้ามาหาเราดีกว่าคือเรารู้สึกเจียมในความเป็นเราเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมตอนนี้หนูมีแฟนกี่คนมีแฟนกี่คนล่ะคะก็ต้องมีคนเดียวจ้ะไม่หลุดมีแฟนคนเดียวมีกี่คนกิ๊กไม่มีลูกค้าล่ะลูกค้าลูกค้าลูกค้าไม่นับค่ะแหมมันจบได้มาดูราศีที่จะได้เพื่อนเป็นแฟนใช่ไหมใช่อันนี้น่าจะเป็นราศีกุมภาพันธ์ใครอะอาโปอาโปทำไมถึงเป็นอาโปอาทิกโปเพราะว่าน้องโปน้องอาโปนี่เขามีเสน่ห์มากเนี่ยหลายตัวหลายคนก็บอกว่าเป็นสเปคเดียวกับน้องอาโปหมดเลยมันไม่มีใครแล้วไงมีอยู่2ตัวนี่คืออาโปไก่บูเนี่ยแต่วิ่งนี้มี2หนุ่มที่ที่หมายปองน่าหล่อแต่ว่าลองวิเคราะห์กันดูแล้วเนี่ยจะไปทางอาโปซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังความเป็นเพื่อนไว้เขาจะมาในคาบของความเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆซึมค่อยๆซึมให้ระวังช่วงแก้วที่3แก้วที่4นะครับนะฮะช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้วนี่คือต้องมีเพื่อนมาคอยดูเลยนะเพราะมันเป็นช่วงชะตาขาดช่วงเพชรฆาตนะครับผมอาโปอาโปแน่นอนชัวเสื้อลายอะไรนะอะไรนะเสือลายเสือนอกจากลายเสือแล้วยังมีลายเธอจะตักรักเธอจะตายด้วยนะเปิดเล่มเปิดเลยพี่พ่อตอบว่าราศีไปราศีสิงห์มีสมเช่งพี่ต้มแช่งทำไมถึงเป็นพี่ต้มแช่งพี่ต้มแช่งเนี่ยเขาทำงานมานานแล้วเขารู้จักคนเยอะมากนะฮะแล้วก็วัยอย่างเขาเนี่ยก็เริ่มมองแบบเอาใกล้ๆตัวกันดีกว่าเอารู้จักกันดีกว่าเพื่อนเพราะว่าที่เป็นเพื่อนเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเรารู้จักกันมานานบางคนที่เลิกกับแฟนมาแล้วมาเจอกันเนี่ยจริงๆแอบชอบกันอยู่แหละแต่ว่าด้วยทิศทางแต่ละคนมีแฟนกันแล้วก็ต้องเก็บตรงนั้นไว้ในใจแต่ว่าบางคนมาเจอกันปุ๊บก็เกิดสปาร์กกันได้พี่โจ๊กตอบว่าราศีที่สองที่พากุ้งทำไมเป็นทฤษฎีที่ไม่ซับซ้อนเลยผมว่าเขาไม่เลือกก็น่าจะเพื่อนอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้ผมว่าได้ผมเนี่ยเหมือนคุณคือไม่เลือกเหมือนกันคุณสองคนอ่ะไม่เหมือนผมทำไมอ่ะเพราะผมเป็นคนเลือกให้พวกคุณโอ้โหเลวทั้งแก๊งเป็นไรเครียดอะไรมันมีอะไรปรึกษาพวกเราได้มีอะไรเปล่าไม่มีครับพวกเราช่วยได้สบายใจแท้ช่วยทางออกสบายใจทีวีด้วยปล่อยเงินรางวัลรายการที่แบบลำบากอะไรเงินรางวัลรายการอะไรอ่ะมีเม้มไหมเม้มอะไรมันก็ออกทีวี10,000เมื่อกี้เหรอแล้วค่าตัวอะไรอ่ะค่าตัวรายการเนี่ยได้ไหมครับผมเลือกพฤกษกครับกุ้งครับไม่ยอมเลยอ่ะและพี่พรตอบว่าราศีกุมภาพันธ์ใช้วิธีเดียวกับคุณพระกุ้งเออจำจี้เหรอราศีใดจะได้เพื่อนเป็นแฟนก็คิดว่าเป็นอาโปคิดว่าอาโปจะการนับไม่นับทางนี้อ่ะราศีใดจะได้เพื่อนเป็นแฟนอ้าวอาโซเฟล่าถามว่าแล้วนะจะได้เพื่อนเป็นแฟนตรงนี้ไม่น่าเพื่อนเป็นแฟนละน่าจะมีเพื่อนเป็นหมอมากกว่าพี่บัณฑิตตอบว่าราศีราศีกุมคือว่าอาโปอายุประมาณอย่างเนี้ยยังมี
ยังคบเพื่อนเป็นหมู่คณะอยู่เพื่อนที่เขาเคยเรียนมาด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่แตกกลุ่มหรอกค่ะเพื่อนเหล่านั้นน่ะอาจจะมีนับวันเนี่ยสนิทขึ้นสนิทขึ้นแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าเออก็อยู่ในเซฟตี้โซนแล้วอ่ะคนนี้ก็ได้เป็นแฟนก็เลยอาจจะได้เพื่อนสนิทเป็นแฟนเขาเรียนโรงเรียนชายล้วนเขาอาจจะได้วันชัยเป็นแฟนแต่เรื่องนึงขอเรื่องนึงนะค่ะวันหลังให้ช่างแต่งหน้านี่เก็บคิวให้ได้รู้ไหมคิดเหมือนกันเนี่ยอยากได้น้ำตาลทรายแดงกินกับชอบวันนี้เขียนคิ้วพอดีแต่ว่าทาลิปส้มเช้งเขาไงฮะมันก็เลยส่งผลให้คิ้วไม่ดีคิ้วไม่ดีพี่หนังตอบว่าราศีราศีกุมภาพันธ์มาแรงมากเลยนะมาแรงมากเนื่องจากว่าคนที่จะได้เพื่อนเป็นแฟนเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ได้อยากมีแฟนไม่ได้เสาะหาแฟนไม่ได้แบบเขาเรียกว่ากระเฮี้ยนกระหือรือที่จะมีแฟนแล้วช่วงนี้น้องอโปอ่ะเขามีแนวคิดของเขาที่อยากจะใช้ชีวิตแต่คนเราอ่ะพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอ่ะมันก็อาจจะมีความรู้สึกเหงาหาใครไม่ต้องไปหาใครก็เอาข้างๆเนี่ยแหละเพื่อนโรงเรียนชายล้วนสุดยอดวันชายวันชายคุณเหงาเหรอไม่คุณเหงาเหรอไม่เพราะว่าเคยมีนักร้องคนนึงบอกว่าความเหงาก็เหมือนถ่านทำไมฮะทำไมฮะความเหงาเป็นครัวบวกครัวลบเฮ้ยทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันเลยไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าให้กูเห็นอีกและเอ็มตอบว่าราศีน้องบลูครับทำไมเป็นบลูเพราะผมคิดว่าด้วยวัยกำลังประมาณนี้แล้วความหล่อแบบนี้นะฮะความดังแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมองหาแฟนสักคนนึงที่แบบอยู่นอกวงการเนี่ยมันน่าจะทำความคุ้นเคยกันลำบากหน่อยน้องเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันแล้วก็คือแบบว่าเฮ้ยสนุกสนานแล้วรู้ใจพอมีความรู้ใจแล้วอาจจะกลายเป็นแฟนก็ได้สาระก็เป็นไปได้หมดใช่ตอนแรกเลยอ่ะพี่จะเลือกผัดไทยผัดไทยเนี่ยเขาเปิดร้านดอกไม้เขาจัดทำพวงหรีดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พวงหรีดสดด้วยแล้วก็เขามีเพื่อนเยอะคุณรู้งานเขาไหมเล่าเรื่องส่งหรีดเหนื่อยคุณพ่อพี่ท็อปเสียชีวิตค่ะก็ทำหลีดให้อันใหญ่เลยให้สมศักดิ์ศรีแล้วก็เขียนว่าดีใจดีๆชื่อเราเนาะส่งไปพี่ท็อปรับเสร็จโทรมาผัดไทยพี่ท็อปต้องชมแม่เลยหลีดใหญ่ผัดไทยพ่อกูตายมึงดีใจอะไรแล้วก็ตกใจโทรบอกพี่หนูขอโทษหนูไม่คิดว่าเดี๋ยวแป๊บนึงหนูให้เด็กที่ร้านไปเปลี่ยนป้ายให้นะเปลี่ยนไปใหญ่กว่าเดิมแปะเลยผัดไทยดีใจหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมแต่น้ำพี่ทอมรู้ยังว่าพี่เปลี่ยนชื่อยังไม่รู้ Dancing Flower นะใครอยากได้ดอกไม้ Dancing Star Flower Dancing Star Flower ค่ะเขาเรียกฉันว่า Dancing Flower แปลว่าเต้นสตาร์เต้นสตาร์แต่ตัดสินใจเอ้าไม่เปิดเลยเปิดแล้วไม่เลือกผัดไทยไม่ใช่ไม่ได้เลือกผัดไทยพี่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ตอบพี่ผัดไทยด้วยฉันอยากจะเลือกแต่ไม่เลือกฉันเลือกคนนี้ใช่เพราะบัวเขาแบบหน้าตาเขาได้อ่ะออร่าออกแล้วมันน่าจะมีกลุ่มเพื่อนที่แบบเข้าใจสนิทชิดเชื้อกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเสร็จแรกๆก็อย่างนี้แหละมันจะได้เพื่อนก่อนหลังจากนั้นก็จะได้คนนอกวัยรุ่นจะเป็นอย่างนี้มาดูอาคุงแม่นะดูอาคุงแม่ว่าอาคุงแม่จะตอบใครใครบอกยังไม่ได้ให้ยกสั่งไม่ได้ให้ยกเลยต้องถามว่าต่อใครไม่ใช่หรอเออรอก่อนสินับ1 2 3แล้วค่อยยกเนี่ย1 2 4แล้วก็4ไม่3ถึงยกอ่ะโอเค1 2 3ยกหน้าผัดไทยราศีพิจิกอ่ะไม่เพราะว่าฉันรู้จักผัดไทยตั้งนานหนูนะค่ะอาเกมีเพื่อนเยอะๆเกมีเพื่อนเยอะๆแต่เพื่อนเพื่อนอะไรนะเยอะแยะหรือเยอะแยะมีเพื่อนเยอะเกมีลูกนะมีลูกคนนึงอยู่เมืองจีนเป็นหมอนะเป็นหมอเพราะว่ามีลูกคนนึงก็ไม่ค่อยติดเขาอาเกจะเหงาเพราะฉันจะมีสิทธิ์เขาจะไปเอาเพื่อนเป็นแฟน
แล้วบลูตอบว่าราศีพิจิกพี่ผัดไทยทำไมไม่รู้นะครับน่าจะแบบชื่อน่ากินมั้งครับผัดไทยก็คือแบบอ่อยอ่ะบูอ่อยพี่มากแล้วใจคอไม่ดีแล้วก็คือผัดไทยก็แบบกินง่ายไงเวลาผมไปกินอาหารตามสั่งก็ชอบกินผัดไทยก็แบบมันเป็นอะไรที่คุ้นเคยก็เหมือนเพื่อนเนี่ยมีความคุ้นเคยกันรุ่นนี้เส้นเหนียวเครื่องเก่าด้วยนะจะเป็นอื่นหน่อยผัดไทยอร่อยต้องผัดไทยประตูหลังประตูผีตัวผี1 2 3เพื่อนก็เป็นพี่ผัดไทยนะครับไม่พี่จะบอกนะนมพี่อ่ะเคี้ยวได้นานกว่าหมากฝรั่งเองเหนียวและยานด้วยเราจะมาอวดทำไมคนตอบเยอะสุดคือคนนี้อาโปและอาโปตอบว่าราศีนี่ครับนี่ครับเฮ้ยตอบกันไปมาเฮ้ยเราอ่ะเคยมีแบบว่าเอาเพื่อนสนิทมาเป็นแฟนหรือไงเอาไงล่ะครับมีบ้างครับนี่เพราะว่าคือโปว่ามันคุ้นเคยอยู่มันคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็มันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าอ๋อเพราะว่าคือถ้าสมมติอยู่ดีจีบกันอาจจะต้องประดิษฐ์กว่าที่จะรู้จักกันจริงๆมันต้องใช้เวลาแต่เพื่อนอ่ะยังไงก็แบบเรารู้จักนิสัยเขาดีอยู่แล้วใช่แล้วเราเห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมคนนอกสวยๆแบบเนี้ยคุณไม่อยากจีบหรอความสวยเพียงแค่ภายนอกโอ้ยแต่คุณคือชอบผู้หญิงผมสั้นจริงปะจริงจริงคือแบบต้องเปรี้ยวๆแนวๆไม่คือจริงชอบคนแบบบ่อยๆชอบผู้หญิงที่บ่อยๆห้าวๆหน่อยอ้าวชอบบ่อยๆผมสั้นกับเพียวผมสั้น androgynous นะนี่โคตรสั้นไปครับผมไม่สั้นแค่ผมไม่ใช่สั้นแค่เกงอายุก็สั้นด้วยสายตาสายตาสายตาก็สั้นด้วยลองดูได้นะทางนี้ไม่ใช่ทางเรารู้ได้ไงไม่เคยลองอ่ะฟันทิ้งกันดีกว่ามีคนอยากรู้คำตอบแล้วสลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะได้เพื่อนเป็นแฟนคือราศี